ห่างหายจากวงการไปพักใหญ่ๆเลยค่ะสำหรับนักร้องสาวเจ้าของฉายาสะโพกทอร์นาโดลูกน้ำพาเมล่าเบาเดนในวัย48ปีค่ะที่ล่าสุดนะคะกลับมารับงานแสดงอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับจับไมค์ร้องเพลงแถมยังดูมีน้ำมีนวลสวยวันสวยคืนนะคะคุณลูกน้ำก็เผยค่ะว่าที่ผอมลงเพราะน้ำหนักลดลงไม่ได้เสริมอะไรช่วงที่หายไปก็ร้องเพลงปกติแต่ว่าไม่ได้รับเยอะแต่ว่าที่กลับมารับละครเพราะว่าชอบค่ะก็ดูแลเรื่องน้ำหนักอ่ะมันเป็นปัญหาใหญ่ของเราเนาะก็เราสงสารทีมงานนะก็หาเสื้อผ้าให้เรายาก ก็ต้องดูแลเรื่องน้ำหนักนิดนึงค่ะก็ลงไปพอสมควรหายไปใช่ไหมช่วงหายไปก็คือก็ร้องเพลงปกติค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากก็คือเราก็มีงานสินค้ามีอะไรมีงานข้างนอกที่ไม่ได้ออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีพอสมควรแต่ว่ากลับมารับละครเพราะว่าอุ้ยเราก็ห่างจากละครยาวไปนานแล้วเนาะแล้วก็เรื่องนี้เป็นละครที่เราชอบอ่ะก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่มีโอกาสนี้เข้ามารีบคว้าเลยหายจากละครยาวใช่ไหมคะน่าจะ 2-3 ปีมันก็จำไม่ได้อ่ะใช่เพราะว่ารับแล้วหยุดอย่างนี้ตลอดเลยเหมือนฟันหล่อเลยอ่ะก็สนิมก็นิดนึงค่ะแต่ว่าเรื่องหนักใจใหญ่คือเรื่องภาษาก็สนุกดีค่ะเพราะว่าอย่างลูกทุ่งเนี่ยเขาจะมีการเดินสายเยอะบางทีก็ไปต่างประเทศบ้างไปอะไรบ้างเห็นบางทีไปตามกิ่งอำเภอต่างๆจังหวัดต่างๆเนี่ยงานมันจะค่อนข้างหลากหลายค่ะแต่ก็สนุกทุกงานขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ